เฮ้ยพี่ฝนเรากลับมาอยู่ในเนลโชว์กันอีกแล้วนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพี่ฝนเล็บสวยจริงเหรอดูเล็บใช่แล้วพี่ฝนเล็บสวยมากขอบอกรู้สึกว่าเขาจะมีฝั่งนี้ด้วยครั้งที่แล้วเราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเหรอใช่แล้วนี่ไงอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ไงเขาก็จะเป็นเหมือนเพื่อนเราที่ก่อไหลแล้วก็มีหน้าตาอยากจะบอกว่าหน้าสวยมากอ้าวแย่แล้วเปลี่ยนไม่ทันอ้าวเปลี่ยนไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราจะต้องเข้าประกวดแข่งขันกันแล้วเข้าประกวดแข่งขันใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเอาเล็บแบบใหม่ดีกว่านี่เลยเล็บกว้างๆเล็บโค้งอ่ะไหนขอดูหน้าตาหน่อยหน้าตาเป็นไงไหนดูหน่อยจีพี่ฝนอยู่ทางไหนเนี่ยอยู่นี่ไงซ้ายมือหันมาดูฮัลโหลทาสีแล้วเหรอทาแล้วพี่เอกไวเดี๋ยวพี่ฝนเอาสีอะไรดีอ่ะโอ้ยพี่เอกอยากได้สีเขียวอ่ะโอ้พี่ฝนเอาสีอันนี้ดีกว่าสีม่วงนี่ได้แล้วได้ลายมาแล้วด้วยได้ลายมาแล้วเหรอได้ลายมาแล้วอ่ะได้ลายอะไรไปอ่ะได้ลายหน้ากากฟักทองฮาโลวีนทำไมเหมือนกันเลยแอบมาดูเราเปล่าแอบดูเลยของพี่เอกสวยกว่านี่ของพี่ฝนสวยกว่าตั้งหากนี่สีม่วงสดใสมาเลยขอบอกเอานี้ใส่แล้วกันจะได้เข้ากันนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนเอาอันนี้ดีกว่าดูลายของพี่เอกซะก่อนนี่ทุกคนนี่ของพี่ฝนสวยกว่านี่แล้วดูการประกวดแข่งขันมาเร็วดิอยู่นี่ไงมาแล้วอ้าวหมดเวลาหมดเวลาในการแต่งเล็บสวยของเราอ้าวแล้วทำไมเพื่อนหันหลังออกมาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแย่แล้วทำไมเพื่อนขี้อายแบบนี้อ่ะโหยแล้วเราจะให้คะแนนยังไงล่ะอย่างเงี้ยเราก็เลยมองไม่เห็นเล็บเพื่อนเลยอ่ะทำไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คะแนนนึงก่อนละกันนะมองไม่เห็นเล็บนี่เอาไปคะแนนเดียวใจร้ายอ่ะใจร้ายอะไรเขาไม่เห็นเล็บเขาเราจะให้คะแนนได้ไงเล่าเขาหันหลังเหรอเขาหันหลังเขาอายงี้ไม่ได้มาประกวดต้องใจกล้าหน่อยนะเดี๋ยวใครคนต่อไปนี่เขาดูหน่อยเลี้ยโอ้เพื่อนมาแล้วเฮ้ยคนนี้เขาแต่งตัวแฟชั่นมาเลยเฮ้ยเขามีขนมคุกกี้ด้วยเขามีขนมคุกกี้ด้วยแต่ว่าให้คะแนนหน่อยให้คะแนนดีไหมอ่ะพี่เอกว่าพี่เอกไม่ค่อยชอบสีสดใสแบบนี้พี่เอกชอบสีค่อนข้างดำ ไม่เข้าใจแฟชั่นอีกแล้วพี่เอกก็พี่เอกแบบสายดาร์กอะโทนดำอะโทนดำเดี๋ยวคนต่อไปกำลังมาเป็นสีดำกับสีเขียวไงไม่ดูชุดพี่เอกเหรอฮะไอ้เดี๋ยวก่อนคนต่อไปมาแล้วใครอ่ะใครอ่ะอ๋อนี่เป็นเพื่อนเหมือนกันมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะทรงผมคุ้นๆเมื่อก่อนพี่เอกก็ใช้ทรงผมนี้เลยเนี่ยหน้าตาเหมือนพี่เอกเลยอ่ะว้าเดี๋ยวเอาไป3คะแนนพออันนี้มองไม่เห็นสีเล็บเลยอ่ะสีเพ้นมองไม่เห็นใช่ดูปลาหมึกดิทุกคนปลาหมึกสีเดียวกลืนไปกับตัวเล็บเลยนะมาแล้วคนต่อไปคนนี้สวยมากเลยขอบอกคนนี้สวยมากเลยเหรอใช่แล้วสวยสุดๆไปเลยโอ้ถึงกับเกาหัวเลยนี่ สวยสุดๆสวยแบบอย่างที่ไม่มีใครสวยกว่าแล้วขนาดนั้นเลยเฮ้ยลายเดียวกันเลย copy center เลย copy ที่ไหนเราสวยที่สุดต่างหากเดี๋ยวนี่จะว่าไปเพื่อนข้างบนได้คะแนนเยอะชะมัดเลยอ่ะโอ้นี่หัวแครอทเหรอเพื่อนได้คะแนนเยอะเฮ้ยทำไมเขาได้คะแนนกันเยอะจังเลยเพื่อนได้คะแนนเยอะสุดๆเลยอ่ะโอ้ยแต่ว่าไม่มีใครใส่คะแนนให้พวกเราหรือไงเนี่ยฮะแย่จุงเบิร์ดเดี๋ยวพี่เอกมาแล้วนี่มาแล้วดูของพี่เอกสักก่อนแล้วทำไมวันนี้ถึงมาประกวดแต่งตัวแต่งเล็บแฟชั่นเหมือนพี่ฝนอ่ะแต่งเหมือนที่ไหนอ่ะก็ครั้งที่แล้วพี่ฝนเล่นเพกยังไม่ได้เอาขึ้นเลยเพกเอามั่งดิขอมั่งใช่ป่ะอุ้ยนี่ดูสวยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงดูเล็บซะก่อนอุ้ยสุดยอดเลยอุ้ยได้9คะแนนแล้วอ่ะโทนเดียวกันเลยเห็นไหมทุกคนโอ้ได้9คะแนนแล้วทำไมได้คะแนนเยอะจุงเบยอ่ะโอ้ได้คะแนนเยอะแต่ก็ยังไม่ชนะอยู่ดีโอ้ยทำไมพี่ฝนได้ต้อง10เลยเนี่ยให้พี่ฝนได้10เลยเหรอเออพี่เอกให้พี่ฝนไป5คะแนนโอ้จริงเหรอโอ้ยพี่เอกได้10เหมือนกันโอ้ได้10เหมือนกันขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยไหนๆๆขอเราไปดูหน่อยดีกว่าว่าพวกเราจะได้ขึ้นเวทีเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวอะไรของพี่ฝนเนี่ยทำไมพี่ฝนได้ที่หนึ่งอ่ะพี่ฝนได้ที่หนึ่งอ่ะสวยจุงเบยอ่ะทำไมอ่ะเราก็คะแนนมาเท่ากันเนี่ยพี่ฝนได้ที่หนึ่งอ่ะสุดยอดไปเลยมาดูทำดิยึกยักอยู่ข้างบนได้คะแนนอ่ะดีจะมันเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนหน้าตาของเรามั่งดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ใครอ่ะเอาไม่เดี๋ยวนี่ทำไมซานต้าเหลือแต่โครงกระดูกนี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยน่ารักจะมันเลยดูดิเขาคงแจกของจนหมดแล้วเปล่าไม่มีตังแจกของจนหมดแล้วเอาแย่แล้วเรายังไม่ทันได้เปลี่ยนหน้าเลยไม่เปลี่ยนดีครับเปลี่ยนไม่ทันอ่ะ
หูเขานี้เจอสีชมพูสีสวยโอ้ยแล้วสีชมพูอ่ะทำไงดีอ่ะเราก็เอาสีชมพูไปดิเพราะพี่เอกไม่ชอบสีชมพูนี่นะทำไมอ่ะสีชมพูสวยสดใสหรอกเอางั้นนะนี่เดี๋ยวดูซานต้าดีกว่าเดี๋ยวรอดูซานต้าข้างหน้าสีอะไรกันนะเป็นปลาหมึกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะรอดูซานต้าเอานี่ละกันนี่ได้แล้วโอ้เดี๋ยวให้ซานต้ามีวันคริสต์มาสมั่งดีกว่าเฮ้ยพี่ฝนแล้วถ้าเราไม่เอาสีพวกนี้เลยเราทะลุไปเลยได้ไหมทะลุไปเลยมันก็ไม่สวยดินี่ไงเป็นสีขาวเพียงว่าสวยดีออกเธออยากได้สีขาวเหรอใช่แล้วก็เอาอันนี้มาช่วยประดับดีกว่านี่สีม่วงเหมือนกันนี่เอาได้สองงานเปล่าพี่ฝนขอไปเก็บของพี่เอกมั่งได้เปล่าจะมาเก็บเลยนี่เรามาโชว์เล็บกันก่อนทุกคนเอ้สีขาวมันตัดกว่าเห็นเปล่านี่เรามาโชว์เล็บกันก่อนโชว์ก่อนนี่โชว์เดี๋ยววิ่งไปดูซานต้ามั่งได้ไหมไปดูซานต้าเหรอซานต้าคออยู่ไหนซานต้าของเราอ่ะอ้าวเขาไม่มาเขาติดไรเปล่าเขานี่ไงเขาเอามาหมดแล้วแต่เขาไม่มาดูดิเฮ้ยดูซานต้าของพวกเราดีหน้าตาดีจะมาหรือว่ามาแล้วมาแล้วยังไม่ทันเห็นเลยใครก่อนเนี่ยซานต้าเขาใส่แตงกวามาด้วยเดี๋ยวก่อนทำไมมีแตงกวาแปะที่ลูกตามาด้วยเนี่ยแตงกวาแปะลูกตาน่ารักจะมาเลยอันนี้ก็โอเคนะเนี่ยพี่เอกว่าสวยใช้ได้เลยพี่ฝนให้หลายคะแนนเลยอ่ะขอบอกพี่เอกให้4คะแนนนะยังไม่เต็มเท่าไหร่ขอบอกเลยว่าให้เยอะเลยเนี่ยสวยมากสีเหลืองชมพูนี่ตกลงเราให้กันอยู่2คนใช่ไหมคนอื่นเขาให้หรือเปล่าทำไมได้แค่11คะแนนเนี่ยสวยชะมัดเลยสวยมากๆเลยถ้าคนละ5คะแนน5 4ก็ต้อง20แน่โอ้โหใจร้ายมาแล้วซานต้ามาแล้วอ้าวดูคุณลุงซานต้าคอร์สโอ้คุณลุงซานต้าก็มาสวยพี่ฝนให้เยอะเลยขอบอกอ้าวซานต้าก็ทาเล็บมาด้วยเหรอซานต้าซานต้าทาเล็บมานี่พี่ฝนให้ไปเยอะแยะเลยขอบอกนี่เราให้เลยให้เยอะแยะเลยทำไมได้น้อยจังมาแล้ว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 โอ้คะแนนมันน่าจะค่อยๆรันขึ้นมาหรือเปล่ารอพี่เอกให้ไป5คะแนนเลยนะนี่มันน่าจะค่อยๆรันขึ้นมาเมื่อกี้พี่ฝนอยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นมาปุ๊บปับปุ๊บปับเลยใช่ป่ะล่ะเอาอย่างนั้นเหรอเนี่ยขึ้นมาเป็น8คะแนนแล้วอ่ะแสดงว่าคะแนนเขาค่อยๆรันให้ขึ้นมาไงอ้าวเพื่อนคนนี้ทำสีดำเหมือนของพี่เอกเลยเมื่อกี้ไม่ได้มาเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวพี่เอกช่วยเองช่วย5คะแนนไว้สุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะว่าเล็บลายเนี่ยมองไม่เห็นลายแล้วอ่ะโอ้ยดีจังเลยอ่ะสวยสวยเริ่มสวยแล้วอ่ะนี่เพียงให้5คะแนนเขา OMG แล้วนะแต่ว่าคะแนนไม่พอไม่มีคนให้เขาหรอเฮ้ยพี่ฝนให้เขาไปแล้วอ้าวนั่นไงเพิ่งขึ้นเหรอไม่แน่ใจน่าจะเพิ่งขึ้นหรือเปล่าโอ้โหน่าสงสารนี่เพียงให้5คะแนนทุกคนเลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะได้แล้วโอ้อยากให้ทุกคนได้คะแนนเยอะๆนะจะได้แบบได้ตังค์ใช้กันด้วยนะนี่สวยมากเลยเฮ้ยเพียงให้ไป5แล้วพี่ฝนเดี๋ยวคะแนนมันก็ค่อยๆขึ้นมาดูเหมือนว่ามันจะแบบเหมือนลันช้าไปทำไมเพื่อนให้คะแนนกันน้อยจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนพี่ฝนไม่เป็นไรพี่ฝนถือว่าได้มาแข่งขันพี่เอกก็มาแข่งขันแล้วเหมือนกันน่ะแต่ว่าเราก็ได้คะแนนน้อยที่สุดนะสิโอ้ยสุดยอดอันนี้มาแล้วพี่เอกของเราได้แล้วได้พี่ฝนมาแล้วแล้วเพื่อนไม่ให้คะแนนเมื่อกี้พี่ฝนก็กดไปเหมือนกันนะแต่คะแนนมันไม่ขึ้นให้เพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเพื่อนให้คะแนนพี่เอกมาอีก5คะแนนเลยเป็น10คะแนนเลยคราวนี้ได้คะแนนเยอะแน่นอนเลยโอ้แต่ก็สู้คนแรกเขาไม่ได้นะโอ้นี่เห็นมั้ยตอนแรกเขาได้คะแนนน้อยอยู่ดีก็ปุ๊บขึ้นมาเป็น11เลยอ้าวเฮ้ยของพี่เอกได้12เฉยเห็นป่ะล่ะเห็นมั้ยเหมือนมันช้ากว่าอ๋อดีเลย์เหมือนมันดีเลย์ได้แล้วโอ้ได้12คะแนนเลยพี่ฝนโอ้ยอ้าวเดี๋ยวก่อนยังไงเนี่ยยังไงกันแน่ทำไมได้12แล้วเพื่อนชนะงงๆอ่ะงงเลยงงยังไงกันแน่งงๆโอ้ไม่เป็นไรวันนี้แข่งขันกันมันมากเดี๋ยวมาดูตรงนี้เร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันได้ดูเพียงจะเปลี่ยนหน้าก่อนเดี๋ยวพี่ฝนก็จะไปเปลี่ยนหน้ามันกันเร็วๆๆๆโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่แพรวๆเขาบอกว่าอย่างสวยเลยเขาบอกเลยอยู่ไหนอยู่นี่ดูหน้าดินี่เขาบอกว่าสวยมากนี่โอ้สวยมากนี่มาดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยนี่แต่งหน้าสไตล์เกาหลีสวยเห็นไหมพี่ฝนแต่งหน้าสไตล์ฝาหลังเห็นป่ะฝาหลังเหรอนี่เห็นยังเห็นยังเห็นแล้วซูมเข้ามาดูใกล้ๆดิจะได้มองเห็นหมุนแล้วมันแปลกๆไงนี่ไม่เห็นหน้าพี่ฝนยังดูหน้าดิทำไมอ่ะยังไงเนี่ยให้เขาทารองพื้นเยอะไปหน่อยพี่ฝนถ้าเราไม่เอาเล็บแล้วเราไปตรงนั้นเลยได้ไหมไม่เอาเล็บเหรอทาสีเลยอ่ะทานิ้วเลยได้ไหมทานิ้วเลยเหรอได้ไหมอ่ะเฮ้ย
อ้าวได้ได้ด้วยอ้าวแล้วเล็บไม่มีอ่ะแย่แล้วเล็บไม่มีอ่ะมันทาสียังไงอ่ะนั่นน่ะดิอ้าวกลับไปได้กลับไม่ได้ด้วยกลับไม่ได้ด้วยเอาแย่แล้วเอาแล้วลองไปลองไปมาประกวดเล็บแต่ไม่มีเล็บเอาปลาหมึกไปแล้วกันได้ไหมติดไหมไม่ติดแย่แล้วพี่เอกตกรอบแน่เลยวันเนี้ยทำไงดีอ่ะตกรอบเอาหมึกสีฟ้าไปหมึกสีฟ้าไม่ติดอะไรเลยไม่น่าเล่นเลยโอ้โหตกรอบชัวทำไงดีอ่ะมาประกวดเล็บแต่ไม่มีเล็บอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่บอลข้ามไปบ้างเดี๋ยวข้ามไปบ้างแย่แล้วประกวดเล็บแต่ไม่มีเล็บอ่ะเล็บสวยไม่ต้องทาสีก็ได้นะเนี่ยจริงๆไม่ต้องทาลวดลายจริงบ่าวยังไงเนี่ยพี่บอลข้ามไปเดี๋ยวแต่ว่าพี่บอลจะเอาติดอันนี้ติดไอ้นี่ประกายดวงดาวเพราะว่าพี่ฝนมีดวงดาวมาแล้วพี่เอกไม่มีเล็บอ่ะพี่เอกไปได้ไงอ่ะนี่ดูนี่สวยเห็นป่ะโหหน้าพี่ฝนมีดวงดาวพี่ฝนก็เลยเอาดวงดาวมาแปะไว้ที่เล็บอ่ะหน้าพี่ฝนมีดวงดาวนี่ไงเห็นยังอ่ะเออเดี๋ยวอ๋อเนี่ยเหรอเฮ้ยแล้วพี่เอกไม่มีอะไรเลยอ่ะ แพ้แน่เลยรอบนี้เออสวยมากเอาเพื่อนแอบเข้ามาทำอะไรเอาเพื่อนมาไงเดี๋ยวไปดูอะไรข้างหลังบ้างอ๋อเพื่อนไปข้างหลังอ๋อนี่เขามีทางไปหลังเวทีหลังเวทีอ๋อขึ้นอย่างนี้นี่เองเวทีจริงๆเขาเป็นอย่างนี้หรออ๋อเป็นหลังเวทีอ๋อต้องขึ้นอย่างนี้ห้ามเดินมาข้างหน้านี่เอออันนี้ถึงจะไปได้ทุกคนมันเป็นข้างหลังเวทีอ๋อแบบเนี้ยนะเออแบบนี้นี่เองอ้าวเดี๋ยวเรามาโหวตกันดีกว่าอ้าวเหลือ3คนแล้วที่เหลือไปไหนแล้ววะเพื่อนหายหมดเลยโอ้โหน่าสงสารจังเลยน่าสงสารทำไมเพื่อนเลิกเล่นแล้วเพื่อนเขาชนะเราไปหลายรอบแล้วอ๋อเพื่อนชนะแล้วเพื่อนหนีได้ไงอ่ะนี่สวยอย่างสวยเลยขอบอกเลยไม่มีประกายดวงดาวอะไรยิบระยะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปิ๊บปิ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เพียงให้ไป5คะแนนเลยเนี่ยอ๋อดีจังเลยน่ะให้ทุกคนเลยให้หมดเลยเดี๋ยวมาต่อไปแล้วไม่มีนิ้วไม่มีเล็บทำไงมีแต่นิ้วเอามาเร็วเข้าไหนขอดูหน่อยดูดิเออเฮ้ยแต่ก็สวยอยู่สะอาดสะอ้านตัดเล็บเรียบร้อยแล้วไงตัดเล็บเรียบร้อยเดี๋ยวครูตีไม่ได้ประกวดเล็บเราประกวดนิ้วแล้วกันนะเฮ้ยสวยสวยอยู่ได้อยู่ดูหน้าดิหน้ากุบกิบกรุบกรุบกรุบโอ้ได้5คะแนนเองมาแล้วคนต่อไปคนสุดท้ายนี่คุณหัวแตงโมหัวแตงโมมาเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองหัวแตงโมมาแล้วฉันจะช่วยนายเองนะหัวแตงโมเดี๋ยวก่อนคุณหัวแตงโมหายอ้าวคุณหัวแตงโมหายไปไหนหายไปไหนซะแล้วเลยพี่ฝนเลยได้ที่1เลยดูดิพี่ฝนเลยได้ที่1สุดยอดไปเลยทุกคนเดี๋ยวขอไปดูหน้าต่อสุดยอดไปเลยนะใช่มั้ยพี่ฝนบอกแล้วว่าพี่ฝนเก่งนี่ทรงผมทรงนี้เราสามารถกระโดดขึ้นไปแล้วใช้งานได้เปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ใช้งานไม่ได้ทุกคนใช้งานได้แค่400โลบักนี่เดี๋ยวพี่ฝนจะกระโดดขึ้นไปข้างบนทุกคนเอาหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยใช่หน้านั้นแหละหน้าข้างบนน่ะอึ๊บหน้าข้างบนเลยหน้าข้างบนเอาไม่ได้อ่ะไม่ถึงอ่ะได้แล้วได้แล้วเหรอยังเอาหน้าข้างบนมาเหรอกระโดดกระแทกขึ้นไปหมดเวลาหน้านี้อ่ะดีนะเนี่ยหมดเวลาไหนๆๆไปแต่งเล็บอีกรอบนึงกันดีกว่าดูสิว่าคราวนี้เขาจะสวยกว่ากันอ๋อมันก็ต้องเป็นพี่เอกอยู่แล้วนะพี่ฝนดูก่อนนี่นะได้สีอะไรนี่เอาสีอะไรมีสีเหลืองสีโอ้มีแต่สีเหลืองนี่ไงพี่ฝนทาปากสีฟ้ามาพี่ฝนก็เอาสีฟ้าเอาสีฟ้าเหรอใช่ทาปากสีฟ้าก็ต้องเป็นสีฟ้าทุกคนเอาละเดี๋ยวเพลงเอาสีเหลืองแล้วก็ปลาหมึกไปตัวนึงนะเราจะไม่ทาสีเหลืองขาวชมพูเหลืองขาวชมพูเอาสีฟ้าไปเลยกันนี่เดี๋ยวไปวนเอาทางนี้ดีกว่าเด้ได้แล้วเอาละเรียบร้อย นี่เรามาประกวดกันแค่2คนใช่ไหมหรือไงไม่รู้คนอื่นก็อยู่นั่นไงเต็มเลยเห็นว่าโอ้เนี่ยมาขอดูหน่อยดีกว่าไปขอดูเพื่อนๆหน่อยดีกว่ายังไงเพื่อนๆของเรามากันแล้วทุกคนโอ้ดูดิวันนี้ประกวดกันเยอะมากเลยนะใช่แล้วดูวันนี้เป็นคาวบอยโอ้ยอดไปเลยโอ้ให้5คะแนนเลยเพียงให้ทุกคนเลยให้ไปเลยให้5คะแนนเลยใครจะได้คะแนนเยอะก่อนโอ้คนอื่นไม่ให้คะแนนเลยเหรอเนี่ยเพื่อนเดี๋ยววันนี้ไงเห็นไหมเขาให้แล้วมันช้าอ๋อมันช้า17นี่เราให้เยอะแยะเลยนะมันช้าเฉยๆนี่เรากดให้คนอื่น5คะแนนก่อนเลยเพื่อให้เขามากดให้เราตอนท้ายไม่แย่เราเรื่องของเรื่องคือมันช้ามันช้าเหรอให้คะแนนมันให้ช้าอ้าวคนต่อไปมาแล้วเขาจะเป็นโทนชมพูเหมือนพี่ฝนเลยอ่ะเออใช่แล้วเราให้เยอะแยะเลยนี่เราก็ให้อีก5คะแนนเลยเพื่อนจะได้มีกำลังใจโอ้เขาทำสวยเออเขาทำสวยแล้วของพี่เอกอะไม่รู้เอาปะโถเอาต่อไปแล้วมาแล้วพี่ฝนได้ที่1เยอะแล้วพี่ฝนได้ที่1เยอะแล้วเหรอได้ไปหลายทีแล้วพี่เอกยังไม่ได้เลยได้แค่ที่2ไงได้มาเองอะ
ได้มาเองด้วยคะแนนน้อยกว่าทำไมได้มากอ่ะไม่รู้เหมือนกันตกลงเขาประกวดกันตรงอะไรเนี่ยเพียงงงไปหมดเอาดูหน้าดิเอาหน้าสวยไหมอ่ะโอ้หน้าสวยนะนี่เราอุตส่าห์ให้เขา5คะแนนนะทำไมเพื่อนให้คะแนนน้อยจังเลยอ่ะน่าสงสารคนสุดท้ายจังเลยโอ้หน้าสวยขอบอกหน้าสวยมากๆเลยทุกคนหน้าคมเข้มมาเลยเห็นไหมสีเดียวกับน้ำยาทาเล็บของเราโอ้โหนี่เดี๋ยวดูของพี่เอกนี่เป็นไงอ่ะเดินเร็วๆดิโอ้มันได้แค่นี้ขาสั่นมาแล้วนี่โอ้โหพี่เอกไงถ้าปากเกินไปเปล่ารอยยิ้มนี่แบบบ่งบอกเลยถ้าปากเยอะเกินไปเปล่าถ้าปากเกินปากอ่ะไม่รู้เหมือนกันเขาให้มาแท่งเท่านี้เลยทาทั้งแท่ง โอ้โหสวยมากๆเลยนะเนี่ยคนสุดท้ายโอ้คนสุดท้ายมาแล้วทำไมคะแนนน้อยลงน้อยลงอ่ะคะแนนยิ่งได้น้อยลงน้อยลงขึ้นไปทุกทีโอ้เพื่อนใจร้ายเพื่อนไม่ให้คะแนนเราอ้าวคนสุดท้ายในวันนี้คนสุดท้ายในวันนี้มาแล้ววันนี้ใส่หน้ามาสวยอ้าวให้ไป5เลยเราสงสารเพื่อนนะเราให้คะแนนเยอะๆเลยทุกคนให้ไปแล้วเยี่ยมเลยโอ้โหมากันแล้วนะทุกคนสุดยอดไปเลยนะเนี่ยโอ้ดูดิเขาแต่งหน้ากันสวยหมดเลยหรือว่าของเราไม่สวยพอสำหรับเขานะหน้าเรานี่ไงทาปากเยอะเกินไปของพี่เอกทาปากเยอะเกินไปอ่ะใช่โอเคมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองทาปากเยอะเกินอ่ะมันเกินปากอ่ะอ๋อเกินปากก็ไม่ได้หรอห้ามเกินปากวันนี้เรามาดูกันดีกว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่โอ้แต่บางทีเพียงอาจจะขึ้นไปที่1ก็ได้คะแนนก็เห็นอยู่แล้วนะ17คะแนนนะดูดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนวันนี้เรามาแข่งขันกันแบบสนุกสนานนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องแค่นี้ก่อนนะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไว้เจอกันใหม่อ้ออย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่เอกกับพี่ฝนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบุ๊ยบุ๊ย